แม้ว่าตอนนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องข้าวหอมจะเพิ่งอายุ4ขวบไม่รู้ประสาเรื่องความรักความผูกพันอะไรมากนักแต่คุณแม่คนสวยตั๊กบงกตก็พยายามพร่ำสอนลูกชายให้รู้จักคำว่าสมหวังผิดหวังโดยเจ้าตัวมองต่างมุมจากคุณแม่คนอื่นๆเพราะอยากปลูกฝังให้ลูกเข้าใจทุกความรู้สึกตั้งแต่ยังเด็กค่ะแล้วก็อยากจะสอนเขาให้เขาเข้มแข็งถ้าเขาเป็นคุณหนูมากไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเขาผิดหวังตั๊กกลัวเขาจะทนไม่ไหวจะทนความผิดหวังไม่ไหวกลัวเขาจะพอเขาเฟลล้มเหลวในชีวิตปุ๊บเขาจะไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยตะกลัวจุดนั้นมากที่สุดเลยคืออยากให้เขาเจออุปสรรคเยอะๆไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะเขาจะต้องยืนหยัดอยู่บนโลกให้ได้ไม่ว่าเวลาที่เขาร้องไห้ก็จะบอกว่าไม่ต้องร้องไห้เก็บน้ำตาเอาไว้ร้องตอนแม่ตายดีกว่าลูกต้องรักตัวของลูกเองโตขึ้นอ่ะผู้หญิงทิ้งลูกอ่ะบางคนก็ทิ้งลูกอ่ะลูกจะเจ็บกว่านี้อีกนะคือสอนตั้งแต่ตอนใช่เพราะฉะนั้นลูกต้องฝึกที่จะทนได้ฝึกที่จะต้องปรับตัวอยู่ได้ให้เขารู้ไปเลยว่าไม่ได้มีใครรักเขาทุกคนนะบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังเลยว่าทุกคนจะรักลูกแต่ลูกต้องรักตัวเองส่วนใครที่อยากเห็นสาวตั๊กคัมแบ็กกับการรับงานแสดงเบื้องหน้าคงต้องร้องเพลงรอกันอีกยาวๆเพราะเธอขอทำหน้าที่คนเบื้องหลังสร้างหนังตามความฝันพร้อมๆไปกับบทบาทคุณแม่ของลูกชายให้เต็มที่ซะก่อนค่ะ